สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมครับพิเศษนะครับสุดที่9ตุลาคม2563ครับยามเช้าครับ 8:43 นาทีครับมาหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันนะครับจาก FOB ขอบคุณข่าวสดนะครับมาเริ่มกันเลยครับพาดหัวข่าวหน้า1 นะครับยึดคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไล่นายกเป้าคณะราษฎร14ตุลาคมครับสาปินไต่ห้องขังป่วนทั้งสน.โหนี่ฮะปีนห้องขังนางสาวพลอยพัชชาสุพรรณศิลาอายุ37ปีครับถูกจับคดีอาวุธปืนและทำร้ายร่างกายเกิดการเครียดคลุ้มคลั่งปีนห้องขังสน.สุทธิฐานสุทธิสารตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมยอมมาก่อนที่ญาติจะประกันตัวออกไปนะครับตำรวจสั่งปิดปอกุ้งเผาพิษรุมยำทบขัง14วันทีมกาดครับบี้สภาประชุมแก้รัฐธรรมนูญนัดหยุดเรียนหยุดงานลั่นปักหลักชุมนุมยาวรามคึกตั้งเวทีโหมโรงทำเนียบถกแผนรับมือนะครับแถลงแผนชุมนุมใหญ่วันที่4ตุลาคมนี้คณะราษฎร2563ลั่นยึดคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมใจหยุดงานนัดหยุดงานหยุดเรียนนะครับนี่ปลุกป่าปลุกป่าพระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์สิทธิโกเจ้าวัดเพลงจังหวัดนนทบุรีร่วมกับงานข่าวสดผู้ต้นศักดิ์ตะเคียนกิจกรรมอนุรักษ์ไม้คุณภาพหายากข้อที่13นะครับเพื่อบูรณะซ่อมแซมสถานที่โบราณครับบิ๊กแดงบวชผบ.ทัพร่วมพิธีวิษณุชี้ทำควบได้ประชามติอบจ.บิ๊กแดงบวชแล้วผบ.เหรอครับร่วมพิธีวิษณุชี้เป็นไปได้นะครับพระใหม่คำนี้นะฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์อดีตผบ.ทบ.อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ที่วัดหงส์วัฒนารามเขตบางกอกใหญ่กทม.วันเดียวกับพระจักรทิพย์ชัยจินดาที่เข้าสู่ร่วมการสาวพักหลังเกษียณเมื่อวันที่8ตุลาคมครับคณะราษฎรนะครับนายอนนท์พาและแกนนำนักเรียนนักศึกษาแถลงชุมนุมใหญ่14ตุลาคมในนามคณะราษฎรประกาศทวงคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นต้องลาออกและให้รัฐสภาเปิดแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่8ครับเด็กสารศาสตร์แห่ตรวจจิตนะครับอนุรักษ์ไม่มีค่าที่วัดเพลงอันนี้อะไรมอบทุนนายขันไทยบุญปานประธานคือประชาชนนำคณะผู้บริหารข่าวสดมติชนร่วมกับเจ้าวัดเพลงและชาวบ้านปลูกไม้มีค่าครับผิดวินัยทหารส่วนคดีไม่ป้องชาวอีกจ่าสิบโทขนยาบ้า 700,000 เฉ่งคว่ำจนมุมสั่งปิดปอกุ้งเผา30วันด้วยนะครับก่อนล้างแบบ6ตุลาผลตามมาคืออะไรนะครับคำตอบผบ.ทบ.ย้อนนาทีบุกซิลหนุ่มยุ่นพ่อข้ากัญชาออร์แกนิกตำรวจกรุงเชียงใหม่บุกจับครับเครื่องอุปกรณ์พร้อมนะครับฝันสลายโดนจับผลผลิตบางส่วนกัญชาออร์แกนิกไล่นายกครับไล่นายกเมื่อวานนี้ครับที่ท้องสนามหลวงคณะราษฎรนะครับข้อเรียกร้องขอประกาศจัดชุมนุมณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยณถนนราชดำเนิน14ตุลาคมนี้เป็นต้นไปไปดูหน้าในนะครับการ์ตูนยินดีต้อนรับขุนคังคนใหม่เศรษฐกิจไปนี่ฮะกาวอันนี้กาวละมอบซุ้มประตูพลตำรวจพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติทักทายประชาชนหลังเป็นประธานที่มอบซุ้มประตูบ้านร่องเสมอที่สร้างใหม่ทดแทนของหมู่เก่าตำบลนนทานอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์เทพศิริรัฐมนตรียุติธรรมที่นำคณะเยี่ยมคารวะนางเมธินีชโลธรโอกาสรับตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่พร้อมหารือถึงการไต่สวนผู้ต้องขังช่วงโควิดอุตมะสุริยะพลรัฐมนตรีรวยขึ้นอันนี้สนุกครับอันนี้สนุกนะครับสังคมการเมืองตรงนี้รัฐพลทิพย์สุวรรณอมรัตน์โชคประมิตรกุลมาดีตรงนี้หน่อยนะครับทำลายเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนว่าจะประเดิมด้วยการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ16จังหวัดรวม380คนพันตรีจรุงวิทย์ภูมิมาเรขาวกตแย้มว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นอาทิตย์20รอเคาะในสัปดาห์หน้านะครับ64สสรัฐบาลและฝ่ายค้านนัดคิดกันเป็นแถวเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
นัด28ตุลาคมชี้สถานภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญจากเหตุถือหุ้นสื่อหรือไม่หากวินิจฉัยหลุดเก้าอี้รัฐบาลสะเทือนแน่ก็มีสสพรรครัฐบาลอยู่ในข่ายถึง32คนพลังประชารัฐก็ปาเข้าไป21อาทิณพลทิพย์สวนสุชาติชมกลิ่นทวีรัตนเศษศิระเจนจากคะอีกส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของซีกฝ่ายค้านก็มีพงคอนโทพงศกรรัชมูลชนันจันทร์เรืองอมมรัชโชคประมิตรกุลนะครับโอเคอันนี้หนังสือเล่มนี้น่าสะสมมากนะครับปักตรงอนาคตเดี๋ยวพี่โจอีซาวเวอร์นะครับเป็นเรื่องราวของคุณธนาธรจึงเรื่องเมืองกิจนะครับอดีตหัวหน้าพรรคความหวังตอนนี้เป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้าครับเป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้าล่วงหน้าบวชเยี่ยมไปแล้วในวันมหาปวารณาพลตำรวจพลตำรวจพิจารณาในวันแรกที่เกษียณอายุสมาทานศีล227ข้อเป็นพระภิกษุที่วัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่มีฉายาว่าจินตชโยมีเจ้าว่าคือเจ้าคุณมีชัยพระเทพปริยัติมุนีมีชัยวีระปัญโยเรียนทำเก้าประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ชาที่ตามมาคือพลเอกพิรัตคงสมพงศ์อดีตผบ.ทบ.ก็อุปสมบทผมภาคกาสาวะอุทิศส่วนกุศลศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติธรรมที่อารามเดียวกันนะครับโอ้เศรษฐกิจดิจิตอลพลิกฟื้นประเทศนี่ฮะหน้า6นี้สนุกครับฐานะการเมืองของประยุทธ์จันทร์โอชาวันศุกร์วันที่14ตุลาคมมาดูตรงนี้หน่อยนะครับมาดูท้ายๆนี่เลยครับทุกความเคลื่อนไหวเรื่องรัฐบาลแห่งชาติสะท้อนอารมณ์เรื่องทางสังคมเป็นอารมณ์ร่วมที่มีบทสรุปชัดเจนอย่างแจ่มชัดและตรงกันกับฐานะความเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าน้อยลงเป็นลำดับน้อยลงน้อยกระทั่งเป็นอาการเข็ดอย่างเต็มพิกัดนั่นเพราะประสิทธิภาพการบริหารการแผ่นดินหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557จนกระทั่งหลังเลือกตั้งมีนาคม2552ไม่มีจุดเด่นเป็น6ปีเสร็จจึงเป็นคำตอบที่เป็นอย่างดีฐานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงสัมพันธ์กับวันที่14ตุลาคมเป็นศูนย์รวมศูนย์ข้อเรียกร้องให้เคลื่อนไหวในวันที่14ตุลาคมเป็นการขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งโดยมีการสอบรับอุณหภูมิทางสังคมเพียงแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ชนเล่มใหม่เลยครับวันนี้เลยนะครับตุลาระวังปังปูริเย่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับมีแล้วอันนี้ฟื้นเที่ยวนะครับในสุญญาคุณพึ่งนายกพัทยานำคณะต้อนรับนางเชสตูริสมูลเอกทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะร่วมฟื้นฟูท่องเที่ยวศาลาว่าการเมืองพัทยาชลบุรีนะครับอันนี้ไล่นายกต่อจากหน้า2นะครับต่อจากหน้า2มีเคลื่อนไหวกลุ่มเสื้อแดงเหมือนกันนะครับวัดป่าสารวันโคราชนะครับอำเภอเมืองในจังหวัดนครราชสีมานายสมโภชประสาทไทยอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวฟื้นฟูต่อการชุมนุมของราษฎรที่นัดหมายวันที่14ตุลาคมให้กับรัฐบาลเรียกร้องนะครับบอกว่าสำหรับกลุ่มเสื้อแดงโคราชนั้นขณะนี้ติดตามชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมที่กรุงเทพซึ่งคนเสื้อแดงโคราชส่วนใหญ่ก็พร้อมจะเดินทางกรุงเทพเพื่อร่วมชุมนุมกันอย่างคึกคักแน่นอนแต่จะประเมินจำนวนไม่ได้เพราะไม่ใช่ม็อบจัดตั้งวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลืองเดิมก็เริ่มมีอุดมการณ์เดียวกันกับคณะราษฎรคือต้องการขับไล่รัฐบาลเผด็จการเพื่อคืนอำนาจประชาธิปไตยให้กับคณะให้กับราษฎรอันนี้เวทีรามเมื่อวานนี้ครับคือข่ายรามแห่งประชาธิปไตยจัดชุมนุมปลุกลานสวป.สานต่อวีรชนเปิดเวทีปราศัยเรียกร้องรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนและชู3นิ้วร้องเพลงชาติที่ลานสวป.มหาวิทยาลัยรามแห่งหัวหมากกทม.เมื่อวันที่8ตุลาคมครับอันนี้ทรัมป์ทำว่าไงเสียเวลาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่วันแรกที่ผู้นำคนดังกลับมาทำงานการเจ็บป่วยโควิดเหมือนได้พรจากพระเจ้าขณะเดียวกันระบุว่าไม่ร่วมการดีเบตรอบ2ซึ่งจะจัดเสมือนจริงครับ
อันนี้รื้อรีสอร์ทนะครับเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบุกรื้อรีสอร์ทพัสสาพาดาที่ตำบลฉลามอำเภอทองหล่อจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน17หลังก่อสร้างบุกรุกพื้นที่อุทยานกินเนื้อที่2ไร่3งานครับมาดูบิ๊กแดงหน่อยนะฮะบิ๊กแดงชวนขอศึกษาคำสั่งเรียกโมฆะวิษณุไม่กระทบกลไกมกมธทำประชามติรัฐธรรมนูญควบเลือกตั้งได้เทพไทยเชื่อประชาชนไม่สับสนสมชัยเตือนระวังนับวันผิดพลังประชารัฐขยับส่งคนชิงอบจ.นะครับบิ๊กป้อมสั่งย้ายที่ประชุมด่วนเพื่อไทยให้ส.ส.ตกลงกันเองนะครับว่าจะส่งอบจ.ในนามเพื่อไทยในนามอิสระนะครับคุณซื้อย้ำฉบับไอลอว์เจาะเข้าสภากรรมธิการเลขามึนเลขาศาลรัฐธรรมนูญนะครับญาติประชาชนจี้ประชาธิปัตย์ทิ้งรัฐบาลนปช.ไม่หวั่นคดีหุ้นสื่อเรืองไกรร้องกกต.สอบเพื่อไทยครับชูศักดิ์ยันจัดประชุมถูกตามกฎเป๊ะนี่นะครับอันนี้บิ๊กแดงบวชได้ฉายาอภิรัตโนนะครับเมื่อวานนี้ตีห้า8ตุลาคมพุทธศักราช2550พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองเลขาธิการพระสว่างซึ่งเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งของวัดเทวาได้8วันเข้าสู่พิธีอุปสมบทที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนะครับโดยมีพระจินตชโยหรือบิ๊กแปะพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตบ.ที่บวชวันนี้หลังเกษียณอายุได้2วันนะครับโดยพลเอกอภิรัตได้ฉายาอภิรัตโนแปลว่าผู้มีพระราชทานตรายสการของผมบทครั้งนี้ต้องกราบขอพระบรมราชานุญาตเนื่องจากเป็นราชการในพระองค์อันนี้ชนดับนะครับโอ้มิปักสั่งปมเบี้ยเลี้ยงโควิดตำรวจแต่ปมเบี้ยเลี้ยงโควิดตำรวจนะครับเกษตรนวบาลเกษตรยึดเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมใหญ่เพื่อเกษตรกรไทย 5G เบลล่ายันไม่มีปุ๊บปั๊บขอแต่งรับเบียร์ถามความพร้อมเพื่อชีวิตคู่อันนี้เบียร์เบลล่าอันที่อดีตแฟนเวียนะครับคุณแพนเค้กเขมรนิดเต็มไปด้วยความหวานมอบเบิร์ดเดย์แฟนหนุ่มพันตรวจโทสุขศักดิ์สุนทรฮะอันนี้ก็ใหญ่นะเงาบุญฟ้ามีตะวันนะครับมีบ้านทุ่งประดู่เด็กสวนมะพร้าวที่ไหนบ้านทุ่งประดู่ที่ไหนครับกระจุกคีรีขันทับสแกร์ครับทับสแกร์ชมห้องโกลเด้นทีราของมิสยูนิเวิร์สไทยคนใหม่ลาโรดีอยู่50ตำนานความอร่อยครับนี่ข้าวต้มเป็ดประตูผีโอเคหน้า18หน้า19นะครับวสีคมคำว่าอุปกรณ์การแพทย์สมเด็จพุทธาจารย์พัดเสนีวงศ์สิทธิเอกเจ้าว่าคุณสมเด็จพุทธาจารย์วัดระฆังนะครับหน้า20ครับครบแล้วนะครับที่หน้า20ก็ขอบคุณมติชนนะครับและขอบคุณรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมครับพิเศษนะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563ครับผมชีพธรรมครับพิเศษสวัสดีครับ